เออคนอีสานแม่นบ่อ้าวได้กินข้าวคั่วร้านมองสิผัวแล้วกินลาบหัวลอยมาแต่ใสอ้าวอยู่กลางสีลมกลิ่นเพียของขมมันลอยติดลมมาได้จังใดผู้เฒ่าว่าไว้มองใดที่ใดไม่กินลาบหัวบ่ต้องมาทั่วมีคนบ้านเฮารับรองใจงานผีกลองตัวได้คนบ้านเฮาบ่เคยปลอมใจแค่เจ้าย้ำใดก็ลงปอดใส่คือเก่านั่นล่ะสีอยู่สีลมอยู่ในสังคมเมืองสีวิไลอีสานอยู่ใสก็คือกระไม้ของอินทรา